47 48 49พอ50ท่านครับผมว่าพอแล้วครับ57ไอ้ดินปืนมันวิดพื้นจนไหลมันจะสุดแล้วครับเนี่ยอ๋อสงสารเขาครับผมกลัวไหลเขาสุดครับงั้นหยุดลุกขึ้นพลทหารดินปืนเปลี่ยนเป็นวิ่งดีกว่าไหมดีครับท่านผบ.จ่าเท่งวิ่งพร้อมพลทหารดินปืนจนกว่าผมจะสั่งให้หยุดปฏิบัติครับผมวิ่งหน้าวิ่งผมสั่งให้พวกคุณกลับกี่โมง4โมงครับแล้วตอนนี้กี่โมง5โมงครับพวกคุณ3คนเตรียมตัวออกวิ่งพร้อมจ่าเท่งและพลทหารดินปืนรอบกองพันจนกว่าผมจะสั่งให้หยุดวิ่งหน้าวิ่งสิบหมื่นสิบหมื่นสิบหมื่นแม่ยิ้มละเลยผมเกินลองพอคุณพ่อครับผมแย่คุณแม่ครับผมจนสิบหมื่นผมเลือกคนไม่ขอดิ้นรนให้พ่อบอไปค่ายร้านกินดิ้นรนโอ้ยไปกวาดครับไปปิ๊กปิ้วคนทหารดินปืนยาวเรื่องนี้ยาวดูสิเนี่ย เรื่องความรักก็ไม่สำเร็จแถมยังต้องมาถูกลงโทษดิกะโอ้ยปวดไปหมดทั้งตัวเลยเนี่ยเอ้ยไอโอ่งนี่ทำใจเถอะเว้ยนะปัญหาทุกอย่างมันมีทางแก้เอ้ยเชื่อจ่าเถอะ จ่าโน่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องแก้ก็ได้ทำไมอ่ะถ้าจ่าโน่งไม่แนะนำวิธีผิดๆเนี่ยป้านี้ใช้มันน้องลูกอมเนี่ยเขาก็เป็นแฟนไปนานแล้วโอ้โหแนะนำอะไรก็ไม่รู้เอ้ยจ่าพลาดไปแล้วไอโอ่งงั้นวันหน้าจ่าขอแก้ตัวได้ไหมล่ะฮะรับรองไม่พลาดจะช่วยแกจีบน้องลูกอมให้สำเร็จเลยว่ะแก้ตัวแล้วเหรอจ้าใช้สัญญาฉันสัญญาได้ก็ได้จ้าเสียงมือแล้วไอ้ปืนเขาเป็นอะไรนะฮะโอ้โหนั่งรูปนั่งคึงตัวหนังอยู่นั่นประทับใจเลยว่ะเฮ้ยไอ้ปืนเออไหวไหมเนี่ยโอ้นิดเออคือหนังว่ะเป็นไปได้เฮ้ยความรักพอเหรอโอ้จะหาเลขไงนะฮะความทรงจำดีๆแบบนี้ปืนกับพิมพ์คงเก็บเอาไว้คิดถึงกันไปอีกนานแสนนานส่วนโอ่งก็ต้องพยายามต่อไปกับน้องลูกอมนึกซะว่าวันนี้บุญมีแต่กรรมบังครับจัดเต็มนะครับวันนี้พวกเราพร้อมเลยทั้งสวยทั้งหล่อเพียบพร้อมครับผมเรียบพร้อมเลยนะครับครับโอ้ดูมาเต็มนี่ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะฮะครับผมก็อย่าลืมออกกำลังกายครับนะครับเอาละครับ8แผ่นป้ายของเราในวันนี้นะครับก็มีสีส้ม4แผ่นป้ายแล้วก็สีน้ำเงิน4แผ่นป้ายครับเปิดเจอสีเดียวกันก็อยู่ทีมเดียวกันนะครับ8แผ่นป้ายมีดังต่อไปนี้ครับขิงผงสำเร็จรูปจินเจนยาหม่องตราถ้วยทองสิงห์คอร์ปอเรชั่นเอเจดีวีดีโฮมเธียเตอร์คาเมล่าทูเวย์พาวเดอร์ไบรท์ชุดเครื่องนอนทิวลิป
ข้าวเกลียบออเดิร์ฟผู้เข้าแข่งขันจะต้องเลือกแผ่นป้ายคนละ1แผ่นป้ายเพื่อแบ่งทีมระเบิดหากใครเปิดเจอตราหัวหน้าก็จะต้องเป็นหัวหน้าทีมของสีนั้นๆและเมื่อสีไหนแพ้หัวหน้าทีมก็จะต้องเป็นคนเข้าโดมระเบิดคุณดวงครับครับผมนะทุกท่านวันนี้คนละ1แผ่นป้ายครับเพื่อจะรู้ว่าใครอยู่ทีมไหนสีไหนครับได้เลยครับคุณดวงเริ่มก่อนเลยครับผมเหรอสิงห์คอมมิวนิสต์ครับผมครับของดวงสีสิงห์คอมมิวนิสต์ครับ1 2 3 5สีน้ำเงินนะครับคุณดวงครับน้องใต้ครับอะไรดีจินเจนค่ะจินเจนดื่มน้ำขิงดื่มจินเจสีเลยครับ1 2 3สีส้มนะครับกัจจังอะไรดีเซ็นทรัลพลาซ่าค่ะเซ็นทรัลพลาซ่านะครับสีอะไรครับผม1 2 3น้องกัจจังนะฮะแล้วเป็นหัวหน้าทีมสีน้ำเงินด้วยนะครับเมย์ครับอะไรดีเอาคาเมล่าค่ะสีอะไรครับผม1 2 3ส้มนะครับคุณก๊อฟครับอะไรดีขอทิวลิปแล้วกันครับชุดเครื่องนอนทิวลิปครับสีอะไรครับ1 2 3ผมไม่ง่วงแล้วครับคุณก๊อฟครับเป็นหัวหน้าทีมสีส้มนะครับคุณร้อนครับอะไรดียาหม่องตราถ้วยทองครับยาหม่องตราถ้วยทองครับสีอะไรครับ1 2 3สีน้ำเงินจ้ะตาครับอะไรดีเอเจครับเอเจพระเอกตัวจริงของน้องปักสีนะครับ1 2 3เป็นคุณเพ่งนะครับก็ต้องเป็นออเดิร์ฟครับผมออเดิร์ฟอร่อยที่มีซอสนะครับสีนะครับ1 2 3ต้มนะครับสรุปนะครับวันนี้นะฮะสีน้ำเงินนะฮะน้องกัจจังหัวหน้าทีมนะครับก็มีคุณรอนคุณตั๊กแล้วก็คุณโหน่งนะครับสีส้มครับนี่น้องก๊อฟเป็นหัวหน้าทีมนะครับคุณเท่งนะฮะคุณเมย์แล้วก็น้องเต้ยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรากลับมาลุ้นกันว่าสีไหนจะเป็นฝ่ายชนะสักครู่เดียวครับป่านน้องสนใจไหมตับปูตับไก่อยากให้น้องกินตับเนอะตับ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 ต